กลับเข้ามาอยู่กันต่อนะครับใน Sport Today Extra ในวันนี้นะครับในช่วงนี้เรียกว่าจะไปชมความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกครับเริ่มต้นกันที่นะครับผลเทนนิสนะครับรายการ US Open Grand Slam ในวันที่4ครับเซรีน่าวิลเลียมนั้นถือว่าทำฟอร์มได้ดีครับมีโอกาสลุ้นแชมป์สมัยที่5ได้ครับเซรีน่าวิลเลียมนั้นชนะวันในคิงครับผ่านเข้ารอบ3การแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 38.25 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 1,224 ล้านบาทครับที่สนาม Flushing Meadow มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับแชมป์เก่าเซรีน่าวิลเลียมนั้นเจ้าถิ่นมืออันดับ1ของรายการยังคงรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่5เอาไว้ได้ครับหลังเก็บชัยชนะแมตช์ที่80ใน US Open จากการกระหน่ํา25วินเนอร์เบรกเซอร์โปรเกมครับโหดเอาชนะวันในคิงคู่แข่งเพื่อร่วมชาติไปอย่างง่ายดาย2เซตลวดด้วยสกอร์6ต่อ1และ6ต่อ0ครับสามารถผ่านเข้ารอบ3เตรียมเจอกับวาวาร่าเลฟเชนโกครับคู่แข่งเพื่อร่วมชาติอีกรายครับส่วนวิกตอเรียซาเรนกาครับมืออันดับ16ของรายการจากเบลารุสนั้นทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันผ่านเข้ารอบ3หลังเอาชนะคริสติน่าแมคเคลครับคู่แข่งเจ้าถิ่น2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ2ครับเตรียมเจอกับเอเลนาเวสนีนานะครับจากรัสเซียในรอบต่อไปเช่นเดียวกับยูชินีบูชาร์ดครับมืออันดับ7ของรายการจากแคนาดาที่แม้แมตช์นี้จะต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตแต่ก็ยังสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ3ได้หลังจากเอาชนะโซโรนาคริสตีครับจากโรมาเนียไป2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ2 6ต่อ7ครับไทยเบรก4ต่อ7และ6ต่อ4ครับบูชาร์ดนั้นเตรียมเจอกับบาบารอซาลาโวว่านะครับสตรีโความืออันดับ30ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กในรอบที่3ต่อไปครับขณะที่ผลงานของฝ่ายชายกันบ้างนะครับโนวัคโจโควิชครับมืออันดับ1ของรายการจากเซอร์เบียนั้นยังคงรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2011ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากชนะพอลองรีมาติเยอร์ครับคู่แข่งจากฝรั่งเศสไป3เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ0ครับโยโควิชนั้นเตรียมเจอกับแซมเคเรครับคู่แข่งเจ้าถิ่นในรอบต่อไปและปิดท้ายกันที่แอนดี้เมเร่ครับมืออันดับ8ของรายการจากสหราชอาณาจักรนะครับยังทำผลงานได้อย่างไร้ที่ติผ่านเข้ารอบ3จากการเอาชนะมัสเชียบาชินเกอร์ครับจากเยอรมนีไป3เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3 6ต่อ3และ6ต่อ4ครับเตรียมไปเจอกับอังเดคุสเนซอฟครับจากรัสเซียในรอบต่อไปคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่3ได้ในคืนนี้ทางช่อง True Tennis HD หมายเลข670ครับตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปครับ Much more to his liking than the opening round but the result is the sameStraight sets over Matthias Backinger of Germany 6-3 6-3 6-4ส่วนสัปดาห์นี้แบดมินตันรายการที่น่าสนใจที่สุดก็คือรายการ World Championship นั่นเองนะครับแข่งมาที่ประเทศเดนมาร์กก็เป็นเรื่องน่าเสียดายครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ปรากฏว่าหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์แล้วนะครับเนื่องจากว่าไปตกรอบ16คนสุดท้ายครับโดยที่รัชนกอินทนนท์ครับมือ4ของรายการจากไทยไปเล่นในรายการแบดมินตันลีหนิง BWF World Championship 2014ที่โคเปนเฮเกนก็ปรากฏว่าต้องหยุดเส้นทางแค่รอบ16คนสุดท้ายครับไปพ่ายอย่างพลิกล็อกให้กับมินาสึมิทานิมืออันดับ16ของรายการจากญี่ปุ่นไป1ต่อ2เกมครับด้วยสกอร์21ต่อ18ในอุตสาห์ชนะเกมแรกไปก่อนนะครับแต่ว่าไปแพ้คืน12ต่อ21และ18ต่อ21ในเกมสุดท้ายนี่สูสีมากก็ทำให้รัชนกหมดโอกาสป้องกันแชมป์หญิงเดี่ยวไปอย่างน่าเสียดายครับส่วนมิทานินั้นได้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเข้าไปเจอกับซองจียุนมืออันดับ5ของรายการจากเกาหลีใต้นี่ก็ฟอร์มแผ่วลงไปเล็กน้อยนะครับส่วนคู่ของดวงอนงอรุณเกศรกับกุลชราวรวิจิตรชัยกุลซึ่งแข่งขันประเภทหญิงคู่และเป็นมืออันดับ12รายการจากไทยนี่ก็ตกรอบไปเหมือนกันนะครับโดยที่ไปแพ้กับเทียนฉิงที่จับคู่กับเจ้าหยุนเล่ยมืออันดับ5ของรายการจากจีนไป2เกมรวดเลยครับสกอร์ค่อนข้างขาดลอยครับ13ต่อ21และ12ต่อ21ก็ทำให้คู่มือ5ของรายการจากจีนนั้นเข้าไปเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับคู่ของแองเจียชิตตาอวันดาที่จับคู่กับเดล่าเทสเชราฮาริสจากอินโดนีเซียยอดเนียนจริงๆครับประเภทชายคู่บ้างครับคู่ของเราเนี่ยเป็น
วรรณวัฒน์อัมพันธ์สุวรรณจับคู่กับปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลมจากไทยก็ตกรอบไปเหมือนกันครับแพ้กับคู่ของแอร์อังกาปราตาม่าที่จับคู่กับไรอันอากุงซาบูตรามือ11ของรายการจากอินโดนีเซียคู่ของไทยแพ้ไป2เกมรวดครับ19-21และ12-21ก็ทำให้แบตชายคู่จากอินโดนีเซียคู่นี้ได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับคิมคีจุงที่จับคู่กับคิมซารังเป็นคู่มือวางอันดับ5ของรายการจากเกาหลีใต้ไปดูผลงานคู่ผสมบ้างนะครับของไทยเราส่งมณีพงษ์จงจิตจับคู่กับซับซิรีแต้รัตนชัยเป็นมือ16ของรายการก็ตกรอบเหมือนกันครับแพ้กับคู่ของโยคิมฟิชเชอร์นิวเซนที่จับคู่กับคริสติน่าพีเตอร์เซนก็เป็นนักแบดคู่เจ้าถิ่นนะครับมือ3ของรายการด้วยโดยคู่ของไทยเราแพ้ไป2เกมรวดนะครับด้วยสกอร์15-21และ5-21ก็ทำให้คู่ของนิวเซนกับพีเตอร์เซนจะเข้าไปเจอกับปราวีนจอแดนที่จับคู่กับเดบี้ซูเซนโตจากอินโดนีเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปมีผลของคู่ผสมของไทยเราซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่ที่มือดีที่สุดก็คือคู่ระหว่างสุดเขตประภากมลที่จับคู่กับสราดีทุ่งทองคำมือ7ของรายการก็ยังมีลุ้นแชมป์ได้เหมือนกันนะครับโดยที่คู่ระหว่างสุดเขตกับสราดีหรือว่าเต่าส้มนี่ก็เอาชนะคู่ของแอนเดอร์สคริสเตนเซนที่จับคู่กับจูลี่คูมันเป็นนักแบดมินตันเจ้าถิ่นไปได้2-1เกมนะครับ21-19 23-25และ21-11ก็ทำให้คู่ของสุดเขตกับสราลีจะได้เข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับคู่ของจังหนานที่จับคู่กับเจ้าหยุ่นเล่ยแต่ก็หนักมากเนื่องจากว่าคู่นี้เป็นคู่มือวางอันดับ1ของรายการเลยนะครับส่วนการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขก็แพ้กับอิริกปังจากเนเธอร์แลนด์ไป1-2เกมสกอร์21-19 18-21และ16-21ทำให้เอริกปังครับนักแบดชาวดัชนี่ก็จะเข้าไปเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศเจอกับทอมมี่ซูเกโตมือดับ5ของรายการจากอินโดนีเซียต่อไปผู้ชมยังติดตามรับชมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศในช่วงบ่ายวันนี้ทางช่อง True Sport 7 True Sport HD 1และ True Sport HD 3ตั้งแต่ช่วงบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปนะครับยังตามเชียร์คู่ผสมของเราได้ยังเหลืออยู่มาที่การแข่งขันกอล์ฟครับกับรายการ Open Italia นะครับในวันแรกนั้นฟรานเชสโกมอลินารีครับและแบนวิสเบเกอร์ครับทำ6อันเดอร์พาขึ้นเป็นผู้นำร่วมในการแข่งขันกอล์ฟรายการ European Tour รายการ Open Italia นะครับชิงรางวัลรวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านยูโรนะครับประมาณ60ล้านบาทณสนามเซอร์โคโลกอล์ฟโตริโนเมืองตูรินประเทศอิตาลีครับในรอบแรกมอลินารีครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นลาวิสเบเกอร์จากออสเตรียสะสมสกอร์รอบแรกเท่ากันที่6อันเดอร์พานำด้านอันดับ3ร่วมอย่างเฮนนี่ออโต้ครับจากแอฟริกาใต้ลาริชิรัมเซ่จากสกอตแลนด์ริชาร์ดบรันจากอังกฤษนะครับแกริชแมบินนะครับจากไอร์แลนด์เหนือรวมทั้งจอห์นฮานโปรชาวอเมริกันด้วยนะครับอยู่สโตรกเดียวเท่านั้นด้านเฟลิเป้อากิล่าครับจากชิลีประเดิมวันแรกที่อันดับ8ร่วมกับดาร์เรนฟิชชาร์ดนะครับจากแอฟริกาใต้รวมทั้งนักกอล์ฟอีก5รายหลังทำสกอร์ไว้ที่4อันเดอร์พาคุณผู้ชมสามารถรับชมการแข่งขันรอบ2ได้ในวันนี้ครับตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 18:30 นะครับและอีก1รอบนะครับ 20:30 นถึง 23:30 นทางกล้อง Golf Channel หมายเลข675ครับไปต่อกันกอล์ฟหญิงบ้างนะครับโดยที่คิมอินคยองครับทำ7อันเดอร์พาขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวการแข่งกอล์ฟ LPGA Tour รายการ Portland Classic เงินรางวัลรวม 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐแข่งกันที่สนามโคลัมเบียคันที่ขับที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อคืนนี้โดยที่กิมอินคยองนักกอล์ฟสาวจากเกาหลีใต้ออกรอบแรกฟอร์มกระฉูดเลยครับตีเข้ามา7อันเดอร์พานำหน้าอันดับ2ร่วมก็คืออเมเลียลุยส์กับเจนนิเฟอร์ซอง2นักกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่แค่สโตรกเดียวเท่านั้นที่น่าสนใจมีแอนนานอตควิสครับโปรชาวสวีเดนตอนนี้อยู่อันดับ4ร่วมกับโรลาดีเอสจากสหรัฐทั้งรวมไปถึงมีนักกอล์ฟอีก5รายด้วยนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ทำสกอร์เท่ากันที่5อันเดอร์พานักกอล์ฟสาวไทยก็มีหลายคนไปแข่งรายการนี้ครับก็เริ่มจากอริยาจุฑานุการจบวันแรกอันดับ39ร่วมก็แต้มเท่ากับซูซานเพเดอร์สันแชมป์เก่าปี2013จากนอร์เวย์ครับทำสกอร์ได้เท่ากันที่1อันเดอร์พาทางฝั่งของธิดาภาสุวรรณปุระที่รวมไปถึงมริยาจุฑานุการด้วยทั้งคู่ผลงานเท่ากันครับอยู่อันดับ59ร่วมวันแรกมาไม่มีแต้มนะครับสกอร์อยู่ที่อีเวนต์พาติดตามรับชมการแข่งขันรอบ2ได้ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับทาง Golf Channel ช่วงนี้ต่อกันด้วยโปรแกรมถ่ายทอดสดจาก True Sport ครับ
มีฟุตบอลยูโรปาลีกนี่เป็นพิธีการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มวันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ 17:45 นเป็นต้นไปนะครับรับชมได้รายการสดของเราทาง True Sport 1และ True Sport HD 2ฟุตบอลลาลีกาสเปนคืนนี้มี2คู่นะครับเคดาเฟ่พบอัลเมเรียตี1และตี3บาเลนเซียพบมาลาก้าทั้ง2คู่รับชมทาง True Sport HD 2ครับหรือว่า667ทีนี้ US Open ครับการแข่งขันมาถึงรอบ3แล้วครับคืนนี้เริ่มตั้งแต่4ทุ่มไปถึงตี4ครับทางช่อง True Tennis HD ครับหรือว่า670US Open เหมือนกันนะครับก็ถ่ายหลายคอร์ตนะครับแล้วก็ถ่ายช่วงที่2นี่เริ่มแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้าพรุ่งนี้ทาง True Tennis HD เหมือนกันแบดมินตันลินหนิง BWF World Championship 2014รอบ8คนสุดท้ายถ่าย2ช่วงนะครับช่วงแรกบ่าย3โมงถึง2ทุ่มช่วงที่2 4ทุ่มถึงตี3 True Sport 7และ True Sport HDกอล์ฟ PGA ทัวร์ครับรายการ Deutsche Bank Championship การขันรอบแรกก็ตี 1:30 ยาวจนถึงตี 5:30 นะครับ True Sport 5และ True Sport HD 3กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ครับรายการอิตาเลียนโอเพ่นที่โตริโน่นี่ก็การขันรอบ2ก็ถ่ายทอดสด2ช่วงนะครับช่วงแรก 16:30 นช่วง2 20:30 นทาง Golf Channelกอล์ฟหญิงครับพอร์แลนด์คลาสสิก LPGA ทัวร์ก็การแข่งขันรอบ2ก็6โมงเช้าพรุ่งนี้ครับเริ่มดูได้ครับทางช่อง Golf Channel เหมือนกันก็สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะครับกีฬารอบโลกได้ทาง facebook.com/sp2day ครับวันนี้เราทั้ง2คนนะครับปิดท้ายด้วย World in Motion ครับจากไฮไลท์ยูฟ่ายูโรปาลีกครับเรียกว่าเมื่อคืนนี้ยิงกันไปมีหลาย10คู่ด้วยถูกต้องครับหลาย10คู่นะครับเดี๋ยวรอไปติดตามกันเลยครับวันนี้เราทั้ง2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ